แพงจริงไม่ใช่เล่นๆกับคอลเลกชัน B01 ของบูลการีแค่รู้ราคาก็อยากจะซื้อบ้านถอยรถป้ายแดงกันเลยทีเดียววันนี้อาจะมาส่องราคาให้ทุกคนรู้นะหลังจากที่เมื่อวานนะครับวูฮ่องกงเนี่ยปล่อยคลิปออกมานะครับแต่ละเซตของ B01 ของบูลการีเนี่ยราคาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะขายไต่2ข้างก็อาจจะยังไม่พอนะอาจจะต้องขายหัวใจให้ลิซ่าด้วยนะอยากจะบอกว่าน้องลิซเนี่ยคู่ควรสวมใส่กับการเป็นแบรนด์แอมของบูลการีจริงๆเลยนะและน้องลิซของเราเนี่ยยังเป็นศิลปินต่างชาติคนที่2นะต่อจากลีฮันน่าที่ได้ขึ้นปกวกฮ่องกงในประวัติศาสตร์ด้วยล่ะธรรมดาซะที่ไหนล่ะลิสต์ของเราเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับกำไรวงแรกของ B01 นะล้อมเพชรแค่นิดๆหน่อยๆแค่ 2-3 รอบนะราคาก็ปาไปแล้วนะ 448,000 บาทนะมาต่อกันที่กำไรวงที่2ในคอลเลกชันนี้นะของ B01 นะล้อมเพชรไม่ต่ำกว่า 6-7 รอบกันเลยทีเดียวราคานะฟังไม่ผิดนะครับ 2,775,000 บาทนะครับส่วนกางเกงขายาวไวนิลสีดำสนนราคาเบาๆอยู่ที่ 19,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาในส่วนในเซตที่2ของ B01 นะราคาเนี่ยเบากว่าเซตแรกนะแต่รวมๆแล้วก็สามารถถอยรถป้ายแดงได้เหมือนกันนะเรามาเริ่มกันที่เซตนี้เลยละกันนะที่ลิซ่าใส่แหวน3วงนะวงแรกนะอยู่ที่ 180,000 บาทนะครับส่วนวงที่2อยู่ที่ 72,000 บาทและวงที่3อยู่ที่84,000 บาทนะครับแถมยังมีกำไรอีก1วงนะราคาอยู่ที่ 344,000 บาทนะครับแล้วมาต่อก่อนด้วยนะครับต่างหูอีก1นะครับแล้วก็สร้อยคออีก2เส้นนะครับแอดรวมราคาให้เลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องคิดเยอะสำหรับคนตกวิชาเลขแบบแอดนะราคารวมแล้วนะสร้อยคอ2เส้นบวกกับต่างหูนะครับอยู่ที่ 344,687 บาทเป๊ะๆ เลยนะครับกดจาก Google มาเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วงานนี้หรูหราราคาจัดเต็มฟินกับราคาและฟินกับภาพเซตนี้ของลิซ่าไปพร้อมๆกันนะครับเชื่อว่าหลายคนรู้ราคาบอกเลยนะภูมิใจกับลิซ่าที่ก้าวไกลมาถึงระดับโกลบอลไปแล้วแถมตอนนี้นะลิซ่าเป็นสาวเอเชียเพียงหนึ่งเดียวนะที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นแบรนด์หรูระดับลักชัวรี่ราคาระดับนี้คู่ควรกับลิซ่าและแบรนด์หรูอย่างบูลการีอย่างไม่ต้องสงสัยจริงไหมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง